การทำงานของออยล์คูลเลอร์เกียร์มีรูปแบบยังไงเหรอครับต้องบอกว่าน้ำมันเกียร์ปกตินะครับเริ่มต้นทำงานอุณหภูมิก็จะประมาณสัก 50-60 องศาเวลาเขาทำงานเป็นนานๆแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งอาจจะสัก90องศาเขาจะเอาน้ำจากหม้อน้ำที่ถูกระบายความร้อนแล้วจากข้างบนเนี่ยลงมาถึงข้างล่างปุ๊บฝากระบายความร้อนน้ำมันเกียร์หน่อยแล้วค่อยกลับไประบายความร้อนเครื่องยนต์ต่อออยล์คูลเลอร์เกียร์มีรูปแบบไหนบ้างครับออยล์คูลเลอร์แบบแรกที่อยู่ในตัวหม้อน้ำก็คืออยู่ทางด้านล่างแบบที่สองเราจะเห็นอุปกรณ์เป็นซี่ๆมีชั้นหนาๆเป็นก้อนๆใกล้ๆเครื่องยนต์แล้วก็มีท่อน้ำใส่เข้าไปเจ้าเนี่ยเป็นออยล์คูลเลอร์ของเกียร์แบบที่แยกอยู่นอกหม้อน้ำนะครับแต่ว่าใช้น้ำจากหม้อน้ำเนี่ยมาไหลผ่านตัวของเขาเองเพื่อที่จะระบายความร้อนน้ำมันเกียร์แล้วก็วนย้อนกลับไปในหม้อน้ำและแบบที่3คือเป็นแผงเป็นซี่ๆมีเส้นขอบฟินเหมือนแผงหม้อน้ำแต่ว่าแผงนั้นเนี่ยเป็นสำหรับน้ำมันเกียร์แบบนี้ก็คือน้ำมันเกียร์เข้าทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช้อากาศที่วิ่งผ่านตัวแผงเป็นตัวระบายความร้อน